รัตหรือว่าขวัญใจสบล.ชัยภูมิคนเดียวกันนะครับอย่างที่คุณอัครพลเรียนนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์สภามวยไทยโลกเป็นอดีตแชมป์รุ่น118ปอนด์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับแล้วก็เป็นนักชกถ้วยพระราชทาน3ใบซ้อนเลยครับแชมป์วันแม่นี่2ปีซ้อนครับที่ภูเก็ตวันนี้ขึ้นเวทีชิงแชมป์อีกเส้นนึงครับที่ผ่านมาเคยชนะมาแล้ว2ครั้งครับชนะทางด้านของเทเรซ่ามาแล้ว2ครั้งนะครับวันนี้เป็นไฟที่3แต่ว่าทางด้านของขวัญใจเป็นผู้ท้าชิงครับครับก็เทเรซ่านี่ก็อดีตแชมป์118ปอนด์สภามวยไทยโลกด้วยครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับมาเจอกันในพิกัดที่ต้องบอกว่าเป็นพิกัดที่ใหม่ครับก่อนหน้านี้ไม่เคยชกกันในพิกัดนี้ครับ122ปอนด์ครับรุ่นแบนตัมเวทครับมาดูครับวัย35ปีของเทเรซ่าครับกับทางด้านขวัญใจนักชกวัย21ปีจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเกมจะสนุกเข้มข้นอย่างไรมาติดตามกันครับครับสำหรับศึกครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับขอขอบคุณสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF นะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งและกีฬาครับเอาละครับยกแรกขวัญใจรูปร่างโครงสร้างนั้นแตกอ่างค่อนข้างเห็นชัดแต่ว่านักชกชาวไทยของเราเคยชนะมาแล้วถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกชนะที่ภูเก็ตครั้งที่ผ่านมาชนะที่วิภาวดีรังสิตนะครับรายการถ่ายทอดสดช่องหนึ่งครับวันนี้เจอกันเป็นไฟที่3แต่ว่าขวัญใจเป็นผู้ท้าชิงนะครับขึ้นเวทีในฐานะผู้ท้าชิงครับเทเรซ่าเนี่ยครับเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับนี่ครับทั้งคู่เนี่ยเทเรซ่านี่ไม่ต้องบอกแล้วครับเปิดเกมมานี่เดินเบียดติดวงในครับใช้ความยาวครับถึงแม้ว่าจะวัย35ปีครับแต่ว่ามั่นใจในการฟิตซ้อมครับเอาละครับหมดยกแรกพักกันสักครู่ครับชั่วคราวนะครับสนามมาลังเลิงอีกครั้งหนึ่งครับนี่ภาพช้าของยกแรกนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับเทเรซ่านะครับเจอกับทางด้านขวัญใจครับสำหรับศึกครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณกีฬาแห่งประเทศไทยครับคณะกรรมการกีฬามวยนายสุนทรจรุมนนะครับเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกและก็เจ้าของธนาคารโฮคิเช่นครับเอาละครับตามต่อนะครับยกที่2ของคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับมาครับมวยเชิดพระเกียรติ63พรรษามหาวชิราลงกรณ์ครับจากสนามม้านางเลิงแห่งนี้ครับแดงเทเรซ่าและหมู่ขวัญใจครับไฟที่3ของทั้งคู่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF รุ่น122ปอนด์เป็นเดิมพันครับ3ต่อครับมาดูแล้วครับทางด้านขวัญใจนี่ไฟก่อนหน้านี้ครับก็ชิงในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครับแต่ว่าพลาดท่าแพ้น็อกทางด้านเอว่าแก้วสัมฤทธิ์หรือว่าวันมาริโอยิงยกที่4เมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมาครับวันนี้ขยับรุ่นขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับ122ปอนด์ต้องมาดูกันครับแข้งขวาแข้งขวาเบอร์2แข้งทำได้ดีครับทางด้านของขวัญใจเอาละครับดีกรีของขวัญใจนั้นเยอะแยะมากมายเลยครับสดใจครับเนี่ยครับขวาลำตัวครับมาเดินผีเสื้อใหม่ใส่สอตะวันรุ่งไฟแรกครับในการขึ้นเวทีแล้วก็มาที่สนามม้านางเลิงแห่งนี้ครับเวทีเกียรติยศอายุอานามของทั้งคู่เนี่ยห่างกันถึง24ปีด้วยกันนะครับ21กับทั้ง35นะครับเทเรซ่าเนี่ยดูแล้วยังสดชื่นอยู่เลยนะครับโอ้จังหวะนี้นี่ต่อยหมัดครับแพ้มาแบบคาใจสองไฟแล้วก็ชนะของเทเรซ่ามาอยู่เมืองไทยนี่7ปีแล้วนะครับขึ้นเวทีมาแล้วผ่านสังเวียนมาแล้ว65ครั้งทั้งเหนือทั้งอีสานใต้เดินสายมาหมดแล้วนะครับวันนี้มาที่นี่สนามม้านางเลิงแห่งนี้ครับเห็นแบบนี้ครับใครอยากไปพูดภาษาไทยแต่ว่าไม่ทางระวังนะเพราะว่าเธอเนี่ยอ่านออกเขียนได้เลยครับภาษาไทยสำหรับเทเรซ่าเอาละครับเกมแข้งซ้ายเทเรซ่าทำได้สวยครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายเข้าไปครับทางด้านของขวัญใจครับต้องออกมาตั้งหลักใหม่นะครับรูปร่างนี่ตัวเล็กกว่านะขวัญใจนะครับแล้วก็เพิ่งจะปล่อยขึ้นมาชก122ปอนด์เป็นไฟแรกครับพยายามเดินเข้าหาวางแข้งหลุดไปอีกครับแล้วก็หมดยกที่2เอาละครับกลับมาบรรยากาศสดๆนะครับศึก63พรรษามหาวชิราลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับสำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดดูภาพช้าครับยกที่2ครับ
จังหวะแข้งขวาของขวัญใจครับพยายามจะเดินเข้าไปตามครับแล้วก็ทำได้ดีครับช่วงต้นยกครับแต่ช่วงปลายพอเจอแข้งซ้ายเนี่ยมีสะดุ้งเหมือนกันครับเทเลซ่าเอาคืนต้องบอกว่าทบต้นทบดอกเหมือนกันครับศึกครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณอุปกรณ์กีฬามวยท็อปคิงบ็อกซิ่งครับโดยคุณอดิศว่องประเสริฐการครับโมโน29ครับท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ครับและก็ชุดกีฬาสปอร์ตครับโดยคุณคำจันทร์ซาวคำเขตครับเอาละครับตามต่อนะครับยกที่3ขึ้นทางของการแข่งขันครับผู้ชิงแชมป์มวยหญิงนะครับสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับเป็น UTMF รุ่น122ปอนด์แดงเทเลซ่าน้ำเงินขวัญใจครับขวัญใจนั้นถือว่าเป็นนักมวยไทยชื่อดังอีกคนนึงนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับหมัดฮุกขวาครับแต่ว่าเทเลซ่าเนี่ยยืนขาเดียวครับกรรมการบนเวทีนี้ให้โอกาสครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเสียหลักครับโดนหมัดร่วงลงไปก็จริงครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่เทเลซ่ายืนขาเดียวด้วยครับมาดูกันต่อครับเทเลซ่าขึ้นมาสายแข้งขวาเอาโดนขวาขึ้นครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นผู้เปิดหัวที่เรียกน้ำย่อยได้ดีจริงๆครับคู่นี้ครับเทเลซ่าแดงต้องบอกว่าสุดยอดครับเนี่ยครับไม่แปลกใจนะครับทำไมคุณฝีเมืองสิงห์ชนเงินถึงนำมาขึ้นป้ายให้เจอกันใหม่โดยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเป็นเดิมพันครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะเมื่อสักครู่เลยถือว่าเป็นจังหวะที่กรรมการเนี่ยให้โอกาสนักมวยนะครับไม่นับนะครับแล้วก็ยังกลับมาสู้ต่อในสถานการณ์ที่สูสีเหลือเกินครับพยายามเดินต่อสำหรับด้านเทเลซ่าครับต้นยกถือว่าเสียหายครับล้มลงไปถีบเนี่ยไม่โดนครับนั่นแหละครับต่างคนต่างระมัดระวังตัวเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเรียกว่านาทีที่สำคัญแล้วครับเนี่ยครับแหมใครพลาดใครลุดใครหลงใครหลวมนี่ส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับเอาละครับผันใจปล่อยบังแข้งขวาไว้แหมขวาขึ้นครับเจอหมัดโอ้ต้องบอกว่าได้ลุดได้รอดแล้วครับทางด้านของเทเลซ่าเกาะในได้แล้วดันเข้าเชือกกรรมการสั่งหยุดนี่นะครับแม่ต้นยกนี่ทำได้ดีครับขวัญใจครับช่วงปลายยกนี่ออกมาผ่อนเกมครับอดีตนักชกมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยครับเหรียญทองมาเชิญอาร์ตครับที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2013ครับรุ่น53กิโลกรัมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับขวัญใจมาดูครับนี่ครับชกเล่นฝีมือแล้ววางแข้งขวาดักทีครับต้องมาดูครับเทเลซ่าโมดยกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับยิ่งดึกเนี่ยแฟนมวยยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ดูภาพช้ายกที่3ครับนี่คือจังหวะที่ต่อยล่วงไปช่วงต้นยกนะครับหมัดฮุกขวานะของขวัญใจนะครับแต่กรรมการเนี่ยไม่นับนะครับให้โอกาสทางด้านเทเลซ่าแล้วก็กลับมาสู้ต่อช่วงปลายยกนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับศึกครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจนะครับนายสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคุณนฤทธิ์สิงหาวัญชาครับมหาชัยวินล่าครับแล้วก็คุณปรีชาชัยสิรินันท์นะครับเจ้าของคอกขจรเพชรครับเอาละครับตามต่อนะครับยกที่4คู่แรกของการถ่ายทอดสดแดงเทเรซ่าน้ำเงินขวัญใจตะวันรุ่งน้ำรุ่น122ปอนด์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกหรือว่าแล้วก็ UTMF โอ้ปิดทางด้านของเทเรซ่าครับขวัญใจขายเก่งลงไปกองกับพื้นเวทีครับเทเรซ่านั้นครบรอบ35ปีเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาอ้าวโดนอีกแล้วในขณะที่ขวัญใจครับนี่แหละครับจะถึงวันท้ายวันครบรอบวันเกิด7กันยายนนี้ครับตามต่อครับนี่แหละครับเกมบีบให้ทางด้านเทเลซ่าต้องเดินเข้าหาครับทำให้ขวัญใจเนี่ยที่กระดูกการพันมวยไทยเนี่ยต้องเหนือกว่าครับชกง่ายขึ้นครับอาศัยจังหวะดักสายแข้งขวาแบบนี้ครับแล้วก็มีจังหวะหักเหลี่ยมสวยๆของฟังก์เมื่อสักครู่นี้ครับเพิ่มความได้เปรียบให้กับตนเองมากขึ้นไปอีกครับในยกนี้ยกที่4ถือว่าเป็นยกสำคัญครับด้วยวัยนะครับค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับ14ปีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี่เหมือนมี2นะครับขวัญใจเทเลซ่าจะแก้ตรงนี้ยังไงครับวงในครับขวางหน้าแล้วแทงโอ้โหนี่ครับสับสองสั้นๆอีกทีนึงครับกรรมการสั่งหยุดแล้วแยกมากลางเวทีครับทางด้านของเทเลซ่ายังไม่เคยแพ้ใครเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับที่ผ่านมาแพ้ขวัญใจคนเดียว2ครั้งซ้อนๆเลยนะครับเอาละครับขวัญใจเกาะได้แล้วครับขวางหน้าตั้งกำแพงไว้ต้องบอกว่าลุ้นกันน้ำลายเหนียวเลยครับครับรูปร่างที่ดูเหนือกว่าของเทเลซ่าครับแต่ว่ามีโอ้จังหวะนี้ครับยับซ้ายหน้าหงายมาเลยครับเทเลซ่าแม่ขวัญใจแกก็ไม่ปล่อยให้เทเลซ่าหายใจครับเบียดเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบของซ้ายโอ้โหนี่แหละครับความได้เปรียบในเรื่องของอายุครับ21ต่อ35ปีครับเริ่มจะชัดเจนขึ้นครับเมื่อเกมเบียดไปเรื่อยๆครับโอ้เนี่ย
ครับรอโอกาสนี้มานานครับทางด้านของเทเลซ่าแต่ว่าจะล้างหายได้หรือไม่น่าสนใจนะครับต้องตามต่อครับมวยคู่นี้ต้องลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับเอาละครับหมดยกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาผ่านพ้นไปแล้วทั้งหมด4ยกนะครับนี่คือภาพช้าของยกที่4นะครับคู่แรกวันนี้นี่ชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์นะครับเป็นมวยหญิงครับแต่ชกกันได้สนุกเหลือเกินครับยกที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นยกที่ขวัญใจเนี่ยเดินไล่บี้แล้วก็ทำได้ดีนะครับเทเลซ่าเนี่ยเหมือนว่าจะหมดแรงไปแล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่อีก3นาทีสุดท้ายครับสำหรับศึกครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับ13เหรียญรีสอร์ทครับบริษัทโมโนบอร์ดคัสจำกัดครับคุณอเนกจิตติขจรเกียรตินะครับกาแฟโบราณตามมังกรบินครับเอาละครับตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดแดงเทเลซ่ามวยหญิงจากสวีเดนนะครับทางด้านของใจขอตะวันรุ่งประเดิมสีเสื้อใหม่เอาละครับใกล้ความจริงก็มาทุกขณะแล้วนะครับดูครับว่าการชิงแชมป์เส้นที่3ของขวัญใจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับกับสีเสื้อใหม่ครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับอดีตมี2เส้นครับเคยคาดเอวมาแล้วครับ112ปอนด์ของสภามวยไทยโลกแล้วก็118ปอนด์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับนี่เป็นเส้นที่3ครับแบนเตอร์เวท122ปอนด์ครับสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกมาดูครับยกนี้นี่เล่นฝีมือนะครับทางด้านขวัญใจเอาล่ะครับมาที่สังเวียนเกียรติยศสนามม้านางเลิ้งแห่งนี้ซึ่งเป็นรายการเทิดพระเกียรติครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับทางด้านของมั่นใจแล้วก็เทเลซ่านั่นแหละครับที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะผันตัวเองมาเป็นนักมวยอาชีพนะครับเคยเป็นนางแบบมาก่อนโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจที่รักในกีฬามวยไทยครับบนเวทีผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่กันครบแล้วครับขณะท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาใสแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านนะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับถือว่าการสดคู่แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ไขข้อสงสัยของแฟนมวยได้ดีเลยนะครับว่าทำไมถึงเอามวยหญิงมาให้ชมตั้งแต่คู่แรกแล้วก็ต้องบอกว่าชกกันได้สนุกเหลือเกินครับคู่นี้เหลือเพียงไม่กี่นาทีแล้วนะครับจะรู้แล้วครับใครที่กำลังจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับ122ปอนด์ครับเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจต่างคนต่างคุมรูปมวยแล้วครับครบยกครับเดี๋ยวอดใจรอครับนักชาวต่างชาตินี่ให้การยอมรับครับแล้วก็เป็นสถาบันที่ถูกรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเอาละครับแฟนมวยชาวต่างชาติก็หนาตาเหมือนกันนะครับวันนี้มาให้กำลังใจนักมวยไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครับเอาละครับไปที่บนเวทีนะครับตอนนี้คะแนนนั้นอยู่ในมือของคุณธนากรชัยศรีเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทุกท่านต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการบุญพัฒน์ให้แดง47น้ำเงิน49กรรมการคุณผัดน้อยให้แดง47น้ำเงิน49กรรมการจงเจริญให้แดง46น้ำเงิน50ผลการแข่งขันมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนและเราได้แชมป์คนใหม่แชมป์มวยหญิงสหพันธ์มวยไทยที่โลก WPMF รุ่นซุปเปอร์แบนเทอร์เวทได้แก่ขวัญใจสอตะวันรุ่งจากไทยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญขอเดชใจกล้าผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้เกียรติค่าเข็มขัด